สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคิดเพื่อชาติในชุดรายการพลิกฟื้นประเทศไทยในหัวข้อพุทธวิทยาศาสตร์แห่งชีวิตนะครับในวันนี้ก็จะเป็นตอนที่55เรียกว่าความแตกแยกในพระพุทธศาสนาว่าเป็นยังไงบ้างในอดีตนะครับครับสวัสดีครับดร.ตรงเลยครับสวัสดีครับคงท่านผู้ชมคงเอาต่อจากตอนที่แล้วนะฮะที่เราเรียกว่าอะไรนะอาจารย์ที่ตอนที่เราพูดถึงนะครับก็เรื่องพูดถึงชีวิตหลังความตายนะครับคืออยากจะสรุปสั้นๆก่อนนะฮะนะเพราะว่าเราจะได้เข้าถูกหัวข้อใหม่ให้เห็นคือศาสนาพุทธเราเนี่ยเราเห็นแล้วก็จริงนะว่าชีวิตมีเกิดดับเราเห็นการเปลี่ยนแปลงแม้กระทั่งการเกิดดับของจิตเลยนะอย่าว่าแต่ชีวิตเลยนะชีวิตนี้อาจจะเป็น50ปีสมมุตินะแต่ศาสนาพุทธเราเห็นแม้กระทั่งการเปลี่ยนแปลงเกิดดับของจิตแต่ละขณะแล้วก็เห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดดับของสรรพสิ่งทั้งหลายในธรรมชาตินะฮะทั้งหมดเนี่ยเราอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงนะฮะที่ว่าชีวิตมีธรรมชาติเกิดดับอยู่แล้วปัญหาเนี่ยอยู่ที่ว่าประเด็นสำคัญก็คือการเกิดดับแต่ละครั้งเนี่ยมีเหตุปัจจัยนะถ้ายังมีเหตุปัจจัยอยู่ดับไปแล้วก็เกิดอีกนะเกิดอีกก็มารับผลจากเหตุหรือกรรมทั้งหลายที่เคยทำจากผลเป็นผลออกมาเอามาเป็นผลแต่ขณะเดียวกันก็ทำเหตุใหม่อีกเนี่ยนี่ศาสนาพูดถึงให้เห็นพลวัตหรือการเปลี่ยนแปลงระหว่างอดีตปัจจุบันอนาคตถึงได้อธิบายถึงความเป็นอนิจจังเพราะทุกครั้งที่เราเห็นความจริงของธรรมชาติราวนี้เราเห็นการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะฮะแต่ต้องไวก็จับให้ทันให้ได้นะเพราะอันนี้คือความเป็นจริงของธรรมชาติที่เกิดขึ้นทีนี้พอเกิดดับเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเนี่ยถึงได้บอกว่าเห็นว่ามันเป็นทุกข์เพราะในท้ายที่สุดไม่ว่าจะเกิดดียังไงก็ดับไม่ว่าทุกข์จะดับไปแล้วก็กลับมาเกิดใหม่อีกนะฮะถึงได้เรียกสิ่งเหล่านี้ว่าสังสารวัฏสังสารวัฏนี่มีนัยยะตั้งแต่การเกิดดับของจิตในแต่ละขณะจนถึงการเกิดดับของชีวิตถึงได้พูดถึงชีวิตหลังความตายอีกเห็นไหมฮะแล้วเราเห็นความเชื่อมโยงตั้งแต่อย่างละเอียดไปถึงขนาดใหญ่ก็เป็นมหาภาพขึ้นจนกระทั่งแม้กระทั่งการเกิดดับของเทพเทวดาอีกซึ่งอาจจะเป็นหลายพันปีหลายหมื่นปีนะฮะแต่ในท้ายที่สุดก็เห็นสิ่งเหล่านี้เกิดดับแล้วถ้าถามว่าดับก็ไปไหนก็เกิดไปเป็นใหม่ตามเหตุปัจจัยที่ได้กระทำมาเนี่ยเพราะฉะนั้นด้วยความที่เปลี่ยนแปลงได้ทุกสถานภาพศาสนาพูดถึงอธิบายว่าเป็นมนุษย์เราอาจจะเกิดไปเป็นสัตว์ก็ได้เป็นสัตว์ถ้าทำดีก็เกิดเป็นมนุษย์มนุษย์ทำดีเกิดไปเป็นเทวดาเป็นเทวดาเกิดทำไม่ดีก็เป็นผีเปรตนรกเข้าไปอีกนะเพราะฉะนั้นเป็นสภาวะธรรมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาซึ่งคุณอาจจะอยู่ในรูปหรือในสถานภาพใดๆก็ได้เราถึงได้มี1ขันธ์4ขันธ์5ขันธ์นะชีวิตก็คืออย่างเงี้ยที่มีการเปลี่ยนแปลงไปมาในสังสารวัฏแล้วเราเห็นภาพทั้งหมดหมายถึงพระพุทธองค์นะเห็นภาพทั้งหมดเหล่านี้ก็ถึงอธิบายว่ามันไม่มีอะไรถาวรยั่งยืนไม่เป็นนิรันดร์แล้วก็เป็นความทุกข์ซะอีกนะถึงเราเรียกว่าความเป็นทุกข์ในสังสารวัฏที่เกิดเปลี่ยนแปลงดับไปมาเหล่านี้นี่คือชีวิตหลังความตายในพระพุทธศาสนานะฮะนะเนี่ยถ้าทำดีก็อาจจะได้ไปอยู่ในสถานภาพที่ดีนะฮะถ้ามีรูปมาประกอบก็ได้เกิดใหม่เป็นมนุษย์แต่ถ้าไม่มีก็เป็นสี่ขันธ์นะฮะก็อาจจะเป็นเทพหรือเป็นพูดผีก็ได้นะอันนี้ทั้งหมดก็เกิดขึ้นอยู่ตามเหตุปัจจัยที่ได้กระทำมานะงั้นหลังความตายเป็นอะไรก็ได้ขึ้นอยู่กับกรรมที่ได้กระทำนะฮะนี่คือเป็นหัวใจของศาสนาพุทธที่ว่าเราถึงต้องพัฒนาชีวิตวิธีพัฒนาชีวิตคือทำไงให้ได้กรรมดีตลอดเวลาก็คือการพัฒนาจิตให้เป็นกุศลจิตตลอดเวลามันถึงเป็นเรื่องความละเอียดอ่อนของการพัฒนาชีวิตจนกระทั่งในท้ายที่สุดถ้าสามารถดับกิเลสหรือพัฒนาจิตได้สูงสุดไม่มีกิเลสอีกแล้วไม่มีความขุ่นข้องมัวหมองอีกแล้วก็ถึงบรรลุธรรม
ป็นมรรคผลนิพพานไม่ต้องเวียนว่ายตายก็ไม่ต้องอยู่ในสังสารวัฏนี้อันเป็นทุกข์เห็นไหมฮะนะเพราะฉะนั้นก็เลยมีรูปแบบเนี่ยเป็นระบบนิเวศของศาสนาพุทธขึ้นมานะฮะนะอันนี้ก็เลยเป็นการอธิบายเรื่องชีวิตหลังความตายในพระพุทธศาสนานะฮะนะเอากลับมาสู่ประเด็นเรื่องความแตกแยกกันนะคือที่จริงเนี่ยแม้กระทั่งสังเกตที่ดีปัจจุบันเราก็แตกแยกกันนะแม้กระทั่งแตกแยกในบ้านเมืองความคิดความอ่านการบริหารจัดการแม้กระทั่งในครอบครัวหรือแม้กระทั่งผู้ใหญ่ที่ทะเลาะกับเด็กหรือแม้กระทั่งสามีทะเลาะภรรยานะฮะนะคือจะเห็นได้ว่าความแตกแยกเนี่ยแม้มันเกิดขึ้นเยอะแยะไปหมดเลยนะตั้งแต่ใหญ่ไปเล็กมันเป็นเหตุและปัจจัยหลายๆอย่างว่าอันนี้จังเลยคือไม่ใช่เราอย่าไปมองอย่างนั้นนะเป็นเพราะเราไม่ได้พัฒนาไม่ได้ฝึกนะคือถ้าคุณบอกว่ามันเป็นทุกข์อ่ะนะคุณบอกว่าน้ำแข็งวางอยู่ทำไมมันละลายนะวางไว้เฉยๆก็ละลายแต่ความจริงเนี่ยเป็นเพราะการเก็บรักษาการคายพลังงานนะฮะต้องรู้คืออนุภาคมวลน้ำเนี่ยนะที่อยู่ตรงผิวเนี่ยนะฮะนะมันที่จริงเนี่ยมันมีธรรมชาติทุกอย่างมันมีการดูดและคายพลังงานตลอดเวลารวมทั้งชีวิตด้วยนะนะในกรณีของน้ำเนี่ยถ้าได้พลังงานจากน้ำแข็งนะได้พลังงานจากอากาศแวดล้อมเนี่ยก็คือความร้อนเนี่ยมันก็คือละลายไงแต่ถ้ามันคายพลังงานมันก็เป็นน้ำแข็งมันก็กลายเป็นน้ำแข็งนะนะเพราะงั้นธรรมชาติของสรรพสิ่งมีการดูดและคายนะพลังงานอยู่ตลอดเวลาเลยวกกลับมานะเราบางทีพูดถึงเรื่องพระพุทธศาสนานะฮะซึ่งเป็นสิ่งที่มีความถูกต้องดีวิเศษเราต้องเรียนรู้แต่ก็เป็นปัญหาอยู่ดีฮะว่าบางทีไม่ได้เรียนรู้ที่สมบูรณ์ถูกต้องนะทุกครั้งที่เราเรียนไม่สมบูรณ์ถูกต้องก็เกิดความแตกแยกเกิดความคลาดเคลื่อนทุกทีเลยนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็ไม่ใช่เฉพาะเกิดขึ้นในปัจจุบันนะในอดีตก็เกิดในสมัยพุทธกาลยังเกิดเลยนะฮะนะแต่บางทีพวกเราอาจจะไม่เคยได้ศึกษาเรียนรู้รายละเอียดเรื่องแบบนี้มากนักก็เลยมองแต่ในอีกแง่มุมหนึ่งนะแต่จริงๆเนี่ยถ้าดูให้ดีในพุทธกาลที่เกิดเป็นสังฆเภทเนี่ยนะเกิดขึ้น2ครั้งสำคัญครั้งที่1คือเกิดขึ้นที่กรุงโกสัมพีที่เรียกว่าโกสัมพียสูตรนะคือพระสงฆ์ในกรุงโกสัมพีทะเลาะกันน่ะนะฮะเนื่องจากความคิดที่แตกต่างกันนะวัดน้ำที่ใช้ในการในกิจวัตรประจำวันเนี่ยนะไม่ว่าอาบน้ำหรืออะไรดื่มกินเนี่ยถ้ายังมีน้ำเหลืออยู่ในกระบวยถือว่าเป็นอาบัติหรือเปล่าเห็นไหมนะเพราะมีความเข้าใจว่าเนี่ยถ้ายังน้ำเหลืออยู่แล้วทิ้งไปมันเหมือนเสียของอ่ะนะซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำก็ถือว่าเป็นอาบัตินะอันนี้ถือว่าฝ่ายพระธรรมวินัยฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งคือว่าธรรมกถึกก็คือมีความเข้าใจว่าน้ำมันก็ยังเป็นน้ำนะฮะเหลืออยู่ก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายนะทิ้งไปก็ไม่ได้ใช้นะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ไม่ผิดพระวินัยโทษเถียงกันเรื่องแค่นี้ฮะน้ำในกระบวยที่เหลือนะโทษจะไม่พูดถึงปัจจุบันนะเรื่องใหญ่โตมหาศาลนะว่ารับเงินได้ไม่ได้นะเรื่องเสพกามได้ไม่ได้นะแค่ขนาดน้ำในกระบวยเนี่ยโทษยังทะเลาะกันได้ทั้งวัดเลยทั้งเมืองด้วยอีกต่างหากนะฮะนี่ไงฮะความแตกแยกแม้กระทั่งเรื่องเล็กน้อยนะฮะก็นำไปสู่การทะเลาะเบาะแว้งกันทั้งวัดเผอิญพระพุทธเจ้าพระองค์ท่านเสด็จไปก็มาฟ้องกันใหญ่โทษท่านก็คงปกหน้าเบื่อหน่ายกันนะฮะนะอะไรกันเรื่องแค่นี้ไหนบอกมีปัญญาไหนบอกว่าได้เรียนธรรมโทษตอบเองด้วยจิตใจตัวเองได้ไหมนะอันนี้เราพูดกันอยู่มากนะฮะทางสายกลางบ้างนะบางทีเราถึงพูดเนี่ยบางทีเราบอกว่าเราต้องเคร่งครัดเราก็ไม่เอาทางสายกลางอะบางทีเราบอกว่าเอ้ยอยากจะอารมณ์อร่อยก็เอ้ยเอาทางสายกลางเห็นไหมเราเลือกพูดนะฮะเราไม่ได้เลือกที่ความเป็นธรรมที่มาจากใจนะอันนี้ก็แล้วแต่ดุลยพินิจแต่ละคนนะฮะโทษพระเจ้าเห็นก็ทรงเบื่อท่านเลยบอกว่าท่านถึงปรีวิเวกไปอยู่ในป่าแล้วก็ไม่ยุ่งกับพระที่ทะเลาะกันทั้งหลายแบบนี้นะเพราะท่านรังเกียจการทะเลาะมาก
นะฮะถึงได้มีเรื่องราวว่าท่านเลยไปปริเวกอยู่ในป่าแล้วก็มีชาวบ้านแล้วก็มีช้างมาคอยดูแลพระพุทธองค์อ่ะนะจนกระทั่งภายหลังชาวบ้านก็เอือมระอานะนี่ขนาดสมัยพุทธกาลนะนี่พระเจ้ายังอยู่นะเดี๋ยวโทษยังทะเลาะกันถึงขนาดนี้เลยนะฮะพระพุทธองค์ถึงได้อธิบายนะฮะภายหลังนะฮะจนกระทั่งชาวบ้านเสื่อมศรัทธาแล้วพระพุทธองค์ก็ไปเมืองอื่นนะฮะจากโกสัมพีไปเมืองอื่นจนกระทั่งชาวบ้านก็เลยไม่ถวายอาหารให้พระในกรุงโกสัมพีในท้ายสุดพระทั้งสองพวกเหล่านั้นก็เลยค่อยๆสงบลงนะแล้วภายหลังก็เลยมาเข้าเฝ้าพระพุทธองค์นะฮะแล้วต่อหลังก็สามารถปรองดองกันได้นะฮะถึงได้เกิดหลักการวิธีการปรองดองในสมัยพุทธกาลที่พระเจ้าบอกว่าใช้ธรรมวาทีเนี่ยถึงได้เกิดขึ้นนะนะคือก็คงงงเหมือนกันนะขนาดสอนมาแล้วอย่างดีนะไอ้เรื่องเล็กน้อยนี่ก็เอาจนทะเลาะกันจนได้อะนะดูกันเองมนุษย์นะฮะท่านถึงได้พยายามอธิบายว่าที่ทะเลาะกันเนี่ยทะเลาะกันด้วยเรื่องพระธรรมวินัยบ้างนะฮะทะเลาะกันว่านี่เป็นพระธรรมบ้างทะเลาะกันว่านี่เป็นคำสอนของพระเจ้าสอนว่าอย่างนี้ไม่ได้สอนอย่างนั้นนี่เป็นคำสอนที่พระเจ้าประพฤติอย่างนี้เนี่ยคือทั้งหมดก็มาอิงพระเจ้าหมดอ่ะนะฮะแต่อิงด้วยความเชื่อและความคิดของตัวเองและการตีความนะฮะถึงได้เรียนฮะก่อนหน้านั้นที่บอกทัศนะเนี่ยเป็นความสำคัญทิฏฐิถึงได้สำคัญนะฮะทั้งที่เข้าใจว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ถูกแต่ทิฏฐิที่เกิดขึ้นอาจจะผิดได้นะเอาละในเมื่อมีความเชื่อที่แตกต่างกันนะฮะพระองค์ก็คงไม่ได้มาอยู่คอยตัดสินความตลอดเวลานะพระองค์ถึงได้กำหนดแนวทางการพิจารณาเป็นธรรมวาทีก็คือบอกว่าพระพุทธองค์มีคำสอนอยู่แล้วเป็นพยัญชนะนะเป็นพระสูตรให้พิจารณาตามอัตถะและพยัญชนะนะคือพิจารณาตามคำพูดคำสอนนะขณะเดียวกันก็ต้องเข้าใจความหมายด้วยนะเพราะพระพุทธองค์ไม่ได้สอนเฉพาะคำพูดแต่สอนความรู้ความหมายความเข้าใจอันเป็นธรรมอันเป็นอัตถะงั้นไม่ว่าใครจะทะเลาะกันเนี่ยก็ต้องเอาข้อเท็จจริงทั้งหมดมาแสดงนะว่าพยัญชนะเป็นอย่างนี้อัตถะเป็นอย่างนี้ความเข้าใจเป็นอย่างนี้เหตุและผลเป็นอย่างนี้เอามาแสดงนะฮะแล้วก็เอามาแสดงทั้งสองฝ่ายนะเสร็จแล้วเอามาตรวจสอบว่าอะไรถูกอะไรผิดปัจจุบันปัญหาของเราเนี่ยที่ชอบทะเลาะกันก็ต้องปรองดองไม่มีใครแสดงอะไรเลยแต่ทุกคนบอกคุณผิดแล้วบางคนเอาที่แสดงก็ผิดด้วยนะฮะนะก็มาอ้างผิดอีกเนี่ยทีนี้ไม่มีตรวจสอบนะฮะเรื่องราวนี้เนี่ยก็เลยให้เห็นฮะพระพุทธองค์ก็เห็นปัญหาราวนี้ตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วนะฮะ 2,600 ปีแล้วพระองค์ท่านก็อุทานแนะนำวิธีแก้ปัญหาแล้วด้วยปัญหาประเด็นอยู่ที่ว่าเราฟังเราเชื่อเราใช้วิธีเหล่านั้นหรือเปล่านะไม่ว่าใครจะถูกใครจะผิดอย่างไรก็ต้องเอาข้อเท็จจริงมานำเสนอให้เป็นที่ประจักษ์นะฮะไม่ใช่เพื่อมาทำร้ายอีกฝ่ายหนึ่งอันนี้พระพุทธองค์ทรงเน้นเลยนะฮะในธรรมวาทีเนี่ยไม่ได้เพื่อมาเอาชนะเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งเสียหายแต่เป็นความต้องการที่ทุกฝ่ายหรือสองฝ่ายต้องการรู้ความจริงว่าคืออะไรแล้วรู้แล้วทุกคนก็มาเรียนรู้และพัฒนาแก้ไขบางทีอาจจะต้องแก้ไขทั้งสองฝ่ายนะไม่ใช่ฝ่ายหนึ่งถูกฝ่ายหนึ่งผิดไอ้ฝ่ายถูกอันนั้นก็อาจจะต้องปรับปรุงบางส่วนไอ้ฝ่ายที่เราบอกว่าผิดก็ต้องพัฒนาในอีกส่วนคือทุกคนต้องพัฒนานะแต่ปัจจุบันเราเถียงกันเพื่อเอาชนะนะอันนี้คือให้เห็นเลยฮะนี่ตามพระสูตรเลยนะฮะข้อเท็จจริงนะถึงต้องทำให้ถูกต้องนะอันนี้คือกรณีที่มีความแตกแยกขัดแย้งกันในพระพุทธศาสนานี่ขนาดในสมัยพุทธกาลพระองค์ท่านยังอยู่นะยังมีชีวิตอยู่นะถ้าตอนหลังท่านไม่อยู่นี่ยิ่งเปิดเปิงกันใหญ่นะฮะกรณีที่สองที่เป็นสังฆเภทเนี่ยก็คือกรณีที่พระเทวทัตทูลขอให้บัญญัติเป็นพระวินัยนะ8ข้อนะซึ่งทั้งหมดก็เป็นเรื่องที่จริงพิจารณาก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีพอสมควรนะอย่างเช่นเรื่องให้ไม่กินสัตว์นะ
ให้กินแต่พืชที่เป็นมังสวิรัตนะปัจจุบันก็ทำกันเยอะแยะก็ไม่ใช่เป็นเรื่องผิดพลาดนะให้รับประเคนได้นะฮะนะเพราะว่าในบางกรณีที่ไม่สะดวกนะฮะนะก็อาจจะรับได้ไม่งั้นจะต้องเป็นภาระของชาวบ้านแล้วก็ที่สำคัญคือให้อยู่ในป่านะฮะปัจจุบันอยู่ในป่าก็เป็นสิ่งที่ดีจนทั้งเรามีวัดป่านะแล้วก็มีธุดงค์ณวัดเพราะฉะนั้นที่จริงสิ่งที่พระเทวทัตเสนอเนี่ยที่จริงถ้าดูให้ดีก็ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายนะปัญหาอยู่ตรงนี้ฮะพระเทวทัตนำเรื่องสุดโต่งเหล่านี้มาเพื่อมีเจตนาแอบแฝงนะฮะเพื่อจะมาอ้างว่าตัวเองดีกว่าเห็นไหมฮะประเด็นคือมันมีความแอบแฝงเพื่อให้ว่าตัวเองดีแล้วสร้างศรัทธาจากคนอื่นให้มาเคารพนับถือในข้อวัดปฏิบัติตัวเองคือทำตัวให้ดูแล้วเคร่งแต่ทำจริงหรือเปล่าไม่รู้เพราะมีใครรู้นี่ฮะนะปัจจุบันเราก็เหมือนกันนะฮะเรามักจะมีโทษทำให้เคร่งอ่ะนะเยอะนะพระพุทธองค์ก็บอกว่าเรื่องเหล่านี้ดีนะฮะไม่ทานสัตว์นะฮะนะอยู่วัดอยู่ให้โทษอยู่ป่านะฮะให้ทุดงตลอดเวลานะฮะอยู่อย่างจำกัดถ้าท่านบอกว่าถ้าใครทำได้ก็ทำแต่ถ้าทำไม่ได้ก็ปรับตัวไม่จำเป็นต้องทำทั้งหมดนะฮะเป็นเรื่องที่ควรทำนะฮะแต่ไม่ใช่เอามาเป็นพระวินัยเพราะไม่งั้นจะสร้างความลำบากให้ชาวบ้านที่ต้องปรุงเป็นอาหารมังสวิรัตตลอดเวลาเพราะชาวบ้านก็ต้องกินเนื้อสัตว์นะฮะจะทำเรื่องบินธบาตถวายพระทีก็ต้องไปจัดเตรียมเป็นพิเศษนะฮะแยกกันไปจนทั้งอย่างที่บอกอะแม้กระทั่งหม้อเมื่ออะไรทั้งหลายจานก็ต้องไม่เกี่ยวข้องปนเปื้อนกับสัตว์อีกนะงั้นคือให้เห็นความละเอียดนะฮะพุทธองค์เนี่ยยอมผ่อนปรนเพื่อให้ความเหมาะสมแต่อะไรที่ผิดทำไม่ได้ก็ทำไม่ได้นี่ไงฮะเคร่งครัดในเรื่องที่ถูกต้องบางทีเราหลายคนมักจะพูดบอกว่าทางสายกลางนะฮะผู้เจ้าปรับใช้นะฮะถ้าทำร้ายตัวเองทรมานตัวเองให้เป็นทุกข์ท่านก็ไม่ทรงโปรดสวยสุขจนกระทั่งไม่พัฒนาชีวิตแล้วตกมู่ในการในกิเลสนั่นก็ยิ่งไม่ถูกต้องนะนี่คือทางสายกลางนะความเหมาะสมกับในสังคมในชีวิตพระพุทธองค์อธิบายนะครับมีครั้งหนึ่งคนทูลถามว่าพระควรจะอยู่ในป่าอย่างเดียวหรือเปล่านะฮะไม่ควรอยู่ใกล้บ้านเมืองพระพุทธองค์ก็ใช้ในกรณีนี้ใช้หลักทางสายกลางก็คือก็รักแต่อัธยาศัยนะฮะอยู่ที่ไหนเนี่ยถ้ารู้สึกว่าตัวเองได้เรียนรู้และพัฒนาอยู่ตรงนั้นนะฮะแต่ไม่ใช่อยู่เพื่อความสะดวกของตัวเองหรืออยู่เพื่อความศรัทธาของชาวบ้านแต่อยู่ที่ไหนก็ตามได้เรียนรู้และพัฒนาชีวิตตัวเองได้มากแค่ไหนนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ท่านถึงได้เปิดเป็นอะไรอะฮะความคล่องตัวนะฮะในการดำรงชีวิตซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเกี่ยวข้องจนกระทั่งแม้กระทั่งตอนหลังท่านมหาปรินิพพานตอนทำสังฆายนาเราถึงเริ่มมีการแตกแยกตอนทำปฐมสังฆายนาคือคณะของท่านพระมหากัสสปะก็เลยรวบรวมคำสอนของพระพุทธองค์แล้วก็มีประชุมสงฆ์อย่างที่เรียกว่าพระอรหันต์500รูปทั้งหลายรวมทั้งพระอานนท์ด้วยเพราะท่านอยู่ฟังคำสอนทั้งหมดเลยรู้หมดแต่หลังจากที่ท่านทำเสร็จทั้งใช้เวลา3เดือนก็ปรากฏว่ามีพระอีกหมู่คณะหนึ่งคือพระปุรณะท่านไม่เห็นด้วยท่านก็บอกว่าท่านจะทำของท่านเนี่ยเห็นไหมฮะตั้งแต่ปฐมสังฆายนาก็เกิดความแตกแยกก็มีหมู่คณะสงฆ์ที่พระปุรณะที่จริงในคัมภีร์เนี่ยมีพูดถึงว่ามีการไปสังฆายนาเลยนะฮะแต่ไม่มีบันทึกจนถึงปัจจุบันก็เลยไม่รู้ว่าทำอะไรแต่รู้แต่ว่าแตกแยกงั้นการแตกแยกเนี่ยเกิดขึ้นแม้กระทั่งในสมัยพุทธกาลและหลังมหาปรินิพพานนะฮะนะไอ้สิ่งที่พูดเนี่ยต้องการให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นความจริงเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้และแก้ไขถ้าทำได้นะโดยเฉพาะปัจจุบันที่เรียนนะฮะแตกแยกจนเติดเปิดเปิดไปหมดเลยนะไม่เหลือเป็นชิ้นนะฮะนะ
แล้วเราก็หลายคนบอกว่าเอ๊ะเราจะปฏิรูปศาสนายังไงจะปฏิรูปประเทศยังไงปฏิรูปสังคมยังไงเรายังไม่กลับมาสู่พื้นฐานแห่งการเรียนรู้โทษแล้วจะแก้ไขได้อย่างไรอันนี้เป็นอุทาหรณ์ที่อยากให้ช่วยพิจารณานะฮะนะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะฮะนะเราพูดถึงการแตกแยกเนี่ยให้เห็นว่ามันเป็นธรรมชาติแต่เป็นธรรมชาติที่เราสามารถพัฒนาแก้ไขได้นะฮะบางทีเราบอกว่าไม่เป็นไรแตกแยกแต่ไม่แตกต่างคือไปมาเราเล่นโวหารไปหมดเลยแต่มึงก็ทะเลาะกันชิมหายอยู่ดีไม่สิ้นสุดมันเราก็จะใช้ศัพท์อะไรก็ตามเถอะนะฮะนะอาจารย์ผมอยากให้อาจารย์พูดรายละเอียดอีกหน่อยเกี่ยวกับธรรมะวาทีเนี่ยนะเพราะว่าปัจจุบันในประเทศไทยเราเนี่ยเราต้องการการปรองดองเนี่ยนะเอาสั้นๆเลยอาจารย์ง่ายๆเลยฮะหนึ่งอย่ามีอคติต่อทุกฝ่ายนะอย่าเพื่อเอาชนะว่าฉันถูกและอีกฝ่ายผิดนะเพราะประเอิญท่านชนะแล้วสมมติอย่างนี้นะเปิดและให้โอกาสโทษถ้ายังจำได้นะโทษอันนี้เป็นข้อเท็จจริงนะเราพูดสั้นๆสมัย30ปีที่แล้วจะหลายเห็นว่าคนเกลียดทหารมากเลยตอนกำลังบ้าประชาธิปไตยสมัยนี้เกลียดนักการเมืองมากเลยเนี่ยเราเปลี่ยนยุคสมัยเปลี่ยนเกลียดกันไปแต่ละอย่างนะ เราต้องให้ความเคารพทุกฝ่ายนะฮะแล้วก็อย่างที่ผมเรียนนะฮะเอาข้อเท็จจริงหลักฐานทั้งหมดแล้วก็ต้องชี้แจงต่อสังคมนะฮะปัญหาของสังคมไทยเราทุกวันนี้เนี่ยเราจะบอกอีกคนนึงดีคนนึงเลวแต่ไม่เคยบอกเลยว่าอะไรมีแต่ข่าวว่าเราจับคนเลวอะไรอย่างเงี้ยนะแต่เราไม่ได้สอนว่าความดีคืออะไรความเร็วคือยังไงเป็นยังไงก็มันผิดตรงไหนนะสอนเด็กคุณถ้าสอนคุณสอนความดีความเร็วที่ถูกต้องคุณเปลี่ยนได้แม้กระทั่งคนที่เชื่อผิดๆด้วยแต่ทุกวันนี้ไม่ใช่ฮะเราเปลี่ยนแค่ว่าใครชนะใครแพ้นะคนที่เชื่อในฝ่ายที่แพ้ก็เกิดความข้างแค้นนะฝ่ายชนะก็เฮดีใจเนี่ยมันเป็นการเอาชนะมันไม่ได้โทษไม่ได้ปรองดองแล้วก็ไม่ใช่ธรรมวาทีนะอันนี้เป็นปัญหานะครับโอเคครับท่านผู้ชมฮะวันนี้ธรรมวาทีนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับประเทศชาติในวันนี้นะครับก็ผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนที่จะต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้นะฮะก็ขอกรุณานำไปพิจารณาและนำไปปฏิบัติดูนะครับว่าน่าจะเป็นผลที่ดีนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ